การที่รักง่ายนายเร็วเนี่ยเกิดจากความที่พบปะง่ายแล้วก็มีโอกาสง่ายในทุกวันนี้มันรวดเร็วหมดไปหมดทุกอย่างหลายก่อนนี้ถ้าไปจะไปหาผู้หญิงทีเนี่ยต้องเดินจากเช้ากว่าจะไปถึงวัดบางทีต้องครึ่งวันกว่าจะเจอกันไปแล้วก็ต้องรีบกลับนี่ของพ่อกับแม่นี่คือรู้จักกันเป็นแฟนกัน1ปีแล้วตัดสินใจว่าใช่ก็คือแต่งงานกันไปปีนี้ปีที่43เหมือนกับรักง่ายแต่หน่ายไม่เร็ววิธีแก้ไขก็คือเราต้องลืมมันซะบ้างในเรื่องการที่จะมีของที่ทันสมัยอะไรต่ออะไรลองคิดถึงความรักที่จะต้องสถิตไปนานๆมองอนาคตไว้ไกลๆว่าเราจะไปได้ถึงตรงนั้นไหมถ้าถามสูตรรักฉบับคนสูงวัยทั้งคู่พูดเต็มปากว่าไม่ต้องอาศัยโทรศัพท์หรือโซเชียลขอแค่มีความจริงใจและดูแลกันและกันความสัมพันธ์ก็จะเติบโตไปตามวัยครับถ้าคิดว่าต้องอยู่กันอย่างเหมือนเมื่อคบกันใหม่ๆแล้วถึงจะอยู่กันได้ก็คงจะผิดต้องใช้หลักความคิดต้องใช้สติปัญญาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในความคิดซึ่งกันและกันอาจจะไม่ต้องไปทำงานหรือไปที่ไหนด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ก็คือว่าความผูกพันแล้วก็ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอย่างกรณีนี้ก็ครอบครัวเราต้องมาทำงานขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำด้วยเราคิดว่าการมาให้กำลังใจกันมาดูแลกันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว